เรือน้อยอิทธิฤทธิ์ความเป็นมาน่ะแม่นว่าสร้างขึ้นในปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสามอยู่ที่เดินพระธาตุหลวงและความกำเนิดของเรือน้อยอิทธิฤทธิ์ก็ถือว่ากำเนิดอยู่บรรแจงและมีชื่อเสียงกับสีพายของบรรแจงที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงให้เรือน้อยอิทธิฤทธิ์ตลอดมา ส่วนผลงานในการแข่งขันนี้ถือว่าประจำปีเจ้าหน้าปีอยู่สนามวัดจันทร์บุญออกพรรษาพวรณาประจำปีผลงานก็ถือว่าได้ระดับแชมป์บาปีได้ก็ถือว่าได้คันคองเป็นประเภทเทือส่วงน้ำหนักสามกิโลในจำนวนสองลำแล้วผัดต่อมาก็ถือว่าได้ระดับสี่ อยู่บริการมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับหนึ่งสองสามสี่ก็ย้อนปัญหาว่าเฉพาะการนำใส่สีพายกับในช่วงกลางๆนี้ทางทีมงานน้อยทีนิดแล้วก็บ่ได้ใส่สีพายบรรแจ้งก็ย้อนปัญหาว่าทางการพัฒนา และการส่งเสริมทางขั้นขาดตอนอยู่บนว่าไปได้ใส่สีพายทั้งแข่งบริคัมไซเมื่อสรุปออกมาแล้วทั้งแข่งบริคัมไซในเมื่อเวลาการแข่งขันของพวกเขาก็ลำบากพอระยะของเวียกงานการกีฬาในการเดินทางในพวกสะดวกก่อนเพิ่นจะมาแข่งอยู่วัดจันทร์ในเฮาอยู่ในแข่งบริคัมไซเพิ่นก็แข่งสองมือแล้ว ขั้นสองมือแล้วตัวนักกีฬาก็กอบแล้วก็บ่ได้พักผ่อนขันบ่ได้พักผ่อนแล้วเมื่อลงสนามไทยฮอลล์ก็มีปัญหาในด้านพละกำลังในปีนี้2016นี้และทีมงานน้อยอินทิริตก็ได้ตาวขึ้นมาบรรจบครบรอบในวาระของสีพายบรรแจ้งและทีมงานน้อยอินทิริตได้มาจับมือกันแน่นเพื่อ สร้างขบวนการให้สีพายบรรแจ้งของพวกเขานี่มีพละกำลังส่งเสริมในบาดพายและสร้างกำลังเสริมขึ้นมาเพื่อจะเข้างานวัดจันทร์ในปี2016ในมมนี้เฉพาะทุนนี้ดำเนินว่าเป็นทุนส่วนตัวที่เขามาใส่ใจ ยังบ่ท่านมีบริษัทใดเขาสนับสนุนในปัจจุบันและเฉพาะสีพายนี่นะที่จะเข้าแข่งขันอยู่สนามวัดจันทร์ทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยนะแม่นตกเป็นอยู่43ล้านแต่เขาคาดการณ์การใช้จ่ายเนาะรวมแล้ว65ล้านการใช้จ่าย65ล้านเรื่องการฝึกซ้อมนี่ก็แม่นบ้านเฮาเนาะถือว่ายุ่งยากหลายเรื่องเพราะว่ามัน เฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนหรือว่าเฮ็ดนาหรือว่าจะเป็นอาชีพก็บ่ได้ดอกดังนั้นจึงมาซุ่มประชุมกันหมดสีพายแล้วมาจัดแบ่งเรื่องเวลาที่มันว่างน้อยนึงหรือว่าตอนเช้าเฮาไปส่วนมาแล้วไปนามาแล้วแล้วก็มาลมกันว่าจะเอาเวลาใดลูกพายก็ว่าเอาประมาณ12 โมง บ่ายโมงหรือว่า เฮาได้ซ้อมกันเพราะว่าเฮามันเวียกงานตัวนี้เฮามันปะบ่ได้ละเพราะว่าเฮาบ้านเฮาก็แม่นบ้านที่กีฬาตัวนี้เป็นพื้นฐานเพราะว่าแต่ใดมาก็พ่อแม่เพิ่นก็พาสร้างชื่อเสียงมาแล้วมันปะบ่ได้การเบื้องต้นว่าที่ทําอิฐแม่นว่าสิบ่ทันเฮ็ดแล้วพ่อแม่เพิ่นว่าปะบ่ได้เวียกตัวนี้มันเป็นเวียกที่กีฬาอันต้นต่อใช่ไหมแล้ว มันได้เฮ็ดกันมาตลอดคือจังพอตุนวันนี้อีโต้มาสิเขาก็ได้เอาเพศหญิงมาประชุมกันแล้วเขาก็มาตั้งเป็นทีมกีฬาตั้งเป็นกลุ่มเป็นหน่วยแล้วเขาก็ได้เอาเข้ารวมกันเขาเข้ารวมกันแล้วเขาเจ้าว่าเห็นดีเห็นพร้อมเช่นเขาก็พร้อมใจกันเฮ็ดนํากันเมื่อสุขุนก็เมื่อบานนั่นแหละว่าเท่าไปเอาใจใส่เรื่องการนั้นซ้อมเหงื่อซ้อมเพนี่นะก็บ่ได้เว้ายากเว้ายางเพราะว่ามักว่าเท่าไป
บ้านเฮานี่นะมักเรื่องพายเรือแม่หญิงนี่นะพี่กายนี่เฮาไปวัดจันทน์เฮาก็ได้ที่2นั่นแหละได้ที่2ละปีนี้เฮาก็บ่ทันฮู้เนาะเพราะว่าก็ว่าอยากได้ที1นั่นแหละ